สวัสดีครับพอดีมีเพื่อนถามมานะครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยากเขียนแปลนะครับในตำแหน่งที่คือไม่ใช่ตำแหน่งเนี้ยไม่ใช่ตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่ลงโน้ตพอดีอย่างเงี้ยแต่เป็นตำแหน่งที่เยื้องมาหน่อยหนึ่งแบบนี้จะทำยังไงนะครับโอเคก็ง่ายๆนะครับเราจะใช้คำสั่งสร้างจุดนะครับคำสั่งก็คือมันจะอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยปุ๊บคำสั่ง edit เนี่ยแล้วก็มันจะมีคำสั่งตัวนี้ครับ division นะครับนี่ division โอเคทีนี้ division เนี่ยนะครับเราสามารถสร้างจุดจากเพลนได้นะครับโดยที่เพลนเนี่ยอาจจะเป็นเพลนถ้าจุดนี้ใช่ไหมถ้าจุดนี้จะเป็นอ่านข้ามมุมขวาล่างนะจะเป็นเดี๋ยวนะเป็น y เท่ากับ6เมตรนะครับตำแหน่งนี้จะเป็น y เท่ากับ5เมตรนะครับในจุดนี้แต่ผมอยากได้เนี่ยประมาณ y ประมาณ 5.8 หรือ 5.9 ก็ได้นะครับก็คือจะอยู่แถวๆนี้นะครับเราสามารถตัดด้วยเพลนได้เนี่ย by plane เป็น y นะครับเนี่ยสังเกตเนี่ยเพลนจะเป็นอย่างงี้ y เท่ากับ 5.9 นะครับตัดโดยที่ไม่ต้องแบ่งคานนะครับก็ติ๊กไว้แล้วก็ executeยังไม่ได้เลือกอ่ะเดี๋ยวเลือกก่อนเดี๋ยวอันดูก่อนเลือกก่อนเอาใหม่1 2นะครับ by play นะครับ y นะครับเท่ากับ 5.9 นะครับ execute นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะตัดที่ตำแหน่ง y เท่ากับ 5.9 พอดีนะครับนี่ y 5.9 นะครับตัวนี้ก็ตัดด้วย y 5.9ไปเพลน y 5.9 นะครับโอเคแล้วเราก็เขียนคานได้นะครับเขียนแปรที่เราอยากเขียนได้นะครับปึ๊บปึ๊มอย่างเงี้ยนะครับนี่ลบออกนะครับอีกฝั่งนึงก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้แปรในตำแหน่งที่อันนี้จะเป็นเมมเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับโอ้ยเป็นโอเคไอ้แฟงนะอันนี้จะเป็นเมมเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าหลักการนะก็ประมาณนี้นะครับในการทำครับสวัสดีครับ